เดี๋ยวเรามาดูอีกคลิปหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายน่าจะเป็นคลิปก่อนสุดท้ายในส่วนของการทำเมทชิ่งนะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมพูดในส่วนของการทำ FPA ของทางด้านเชลล์ Pressure Vessel ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อนะครับในส่วนของการทำตัว CFD สำหรับ Mainflow Model นะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็เข้าไปที่Mesh ครับลากแล้วก็มา drop เอาไว้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับก็ double click ไปครับเพื่อที่จะไปทำในส่วนของการ import geometry นะครับการ import geometry เข้ามาแล้วนะครับผมก็ไฟล์นะครับพอเราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราวาดไว้ที่อื่นนะครับเราก็ import เข้ามาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนยูนิตก่อนเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ไฟล์ import external geometry นะครับแล้วก็ผมวาดไว้แล้วตั้งชื่อว่า exhaust นะครับแล้วก็ generate ครับเพราะว่ามันขึ้นเครื่องหมายสายฟ้าgenerate แล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับอันนี้ผมใช้วิธีการในส่วนของdomain decomposition ทำด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่า domain decomposition นั้นเนี่ยมันทำให้เมทของเราเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นสามารถทำเป็น hexahedral element แล้วก็สามารถทำเป็น global control element หรือว่าเป็นพวก local control element เนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยในที่นี้เนี่ยผมก็เลยมีการแบ่งโดเมนออกนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถทำเป็น mesh control ได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับคือชิ้นนี้บอดี้ที่2คือชิ้นนี้นะครับบอดี้ที่3ชิ้นนี้บอดี้ที่4คือชิ้นนี้นะครับพอเรียบร้อยเสร็จนะครับพอเรียบร้อยเสร็จผมเปลี่ยนอันนี้เป็นฟลูอิดครับปึ๊บเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นฟลูอิดครับอันนี้ก็เป็นฟลูอิดนะครับเวลาเข้าไปทำเมทแล้วก็ส่งซอฟต์แวร์จะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกครับเป็นฟลูอิดหมดแล้วก็เซฟครั้งหนึ่งครับพอเซฟเสร็จเดี๋ยวผมจะปิดเพื่อประหยัดแรมนะครับโอเคเรียบร้อยมันเครื่องหมายถูกแล้วนะครับผมก็มาดับเบิลคลิกที่เมชครับพอดับเบิลคลิกที่เมชนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเซฟเรามีค่อนข้างเยอะดังนั้นเทคนิคที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือ virtual topology นะครับดังนั้นเราจะดึงพวกไอ้ virtual topology เนี่ยเข้ามาช่วยในการสร้างเมชของเราด้วยมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะ import นานนิดนึงเพราะว่าไฟล์น่าจะใหญ่ครับทีนี้มันมีหลายชิ้นด้วยอ้าวโอเคมาละนะครับเรียกว่าแฮงก์ไปละมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็พอ import เข้ามาเสร็จปั๊บนะครับเป็น mechanical อยู่ใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับต้องเปลี่ยนตัว preference ตัวนี้ครับเป็น CFD นะครับแล้วก็เราลองเจนเมจดูครับอาจจะเป็นพรีวิวโชว์ก็ได้ครับว่าอันไหนที่มันสวีปได้เซอร์เฟซไอตัวชิ้นนี้สวีปได้ถ้าเกิดก็จะใช้เทคนิคสวีปก็สามารถใช้เทคนิคสวีป2ชิ้นนี้ได้นะครับลองพรีวิวตัวเซอร์เฟซเมจก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับให้เขาสร้างเป็นเซอร์เฟซขึ้นมาก่อนยังมีตั้ง645เอชนะครับเมชชิ่งที่เอชคือ645เอชนะครับเขาก็จะทยอยไล่ผมคิดว่าน่าจะเละพอสมควรนะครับน่าจะเละพอสมควรนะครับอ
คือเฟซก็มันก็ดีนะเห็นว่ามันมีผมก็ไปที่โมเดล insert virtual topology แล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไป generate virtual topologyเขาก็จะ connect ตัว surface ให้เรานะครับตัวนี้ behavior ผมใส่เป็น high นะครับเพราะว่าค่อนข้างเละพอสมควร generate virtual topology ใหม่นะครับเราก็จะได้ surface มากขึ้นนะทีนี้ลอง preview surface mesh ดูครับจะเวิร์กไหมนะครับมันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนานเลยครับทีนี้ได้แล้วนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ที่มันว่างๆเนี่ยคือมันทำเน็ตไม่ผ่านครับนี่เราก็สูงเข้าไปนะครับทีนี้นะครับเราก็ค่อยๆมา adjust เขานะครับอันแรกเลยผมขอปรับขนาด element จาก3เนี่ยเป็นสัก2ก่อนนะครับแล้วก็ sizing ตัวนี้นะครับ curve wager ผมเปิดเป็น curve wager ที่เป็น capture curve wager ผมยังไม่ turn on capture proximity นะครับแล้วก็ assembly ตัวนี้นะครับเมทอดนะครับไม่ใช่ทันทีครับที่ advance แล้วก็ triangle surface mesh ตัวนี้เปลี่ยนเป็น advance front ครับแล้วก็ลอง gen mesh ลอง gen ดูเลยก็ได้ครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าลอง gen ดูเลยโอเคผ่านครับผ่านแต่เมทมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ห้าหมื่นทีนี้ผมลอง adjust บ้างแล้วครับadjust ผมใส่เป็นเมทอดแล้วกันครับเมทอดแล้วก็ผมก็ไปเลือกนะครับชิ้นนี้ดูครับก็สามชิ้นนี้มันจะได้ไหมเดี๋ยวผมลองเซ็นหนึ่งทีละชิ้นกันนะครับโอ้โทษทีครับผมลืมเปลี่ยนผมลืมเปลี่ยนเป็นมัลติโซนครับโทษทีแล้วก็จะเนื้อเหล็กในชิ้นนี้ดูจนทีละชิ้นครับแล้วนะครับมาแล้วต่อไปชิ้นนี้นะครับผมก็ลองเจนเมจดูครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจนเลยก็ได้ครับถ้างั้นผมขอหมุนดูนิดนึงมีเออร์เลอร์ครับHot Mesh Surface แปลว่าชิ้นตัวนี้มันไม่ได้นะครับแสดงว่าผมเอาแค่ชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็ผมลองเจนเมจตัวนี้ดูผมขอเคลียร์เมจแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะเจนชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับอีเลเมนต์ซ้ายผมเอาเป็นอะไรดีเนี่ยมันหยาบมากเลยครับเอาเป็นซัก
หนึ่งแล้วกันนะแล้วก็เจนใหม่ก็เจนใหม่นะครับแล้วก็ผมดูพลิเคทครับดูพลิเคทแล้วก็ไปเปลี่ยนบอดี้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เจนตัวนี้ใหม่โอเคแล้วก็เจนตัวนี้น่าจะเป็นสามเหลี่ยมครับตัวนี้โอเคนะครับก็โอเคละนะครับนี่ก็นะครับทีนี้เราก็เจนให้หมดเลยครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมดเป็นไฮบริดเมชนะครับก็คือว่ามีทั้งเมชที่เป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับอยู่ในโดเมนของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยมันฉลาดนะครับสามารถที่จะใช้อิเลเมนต์หลากหลายรูปแบบในการโซฟในโดเมนของเราอาจจะเป็นรังผึ้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมปนกันไปหมดเลยในโดเมนของเราขึ้นอยู่กับบริเวณว่าเราต้องการให้บริเวณไหนเป็นเมทลักษณะไหนนะครับเราก็จะสามารถที่จะคัสตอมได้ง่ายขึ้นน่าจะนานได้แล้วโอเคนะครับโอเคก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาตั้งชื่อครับตั้งชื่อตรงนี้เป็นอินเลทกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเราก็จะได้เป็นตัว name selection ออกมาตรงนี้หนึ่งชื่อที่เป็น inlet ประกอบไปด้วย4 surface นะครับประกอบไปด้วย4 surface แล้วก็ด้านนี้เป็น outlet ครับ outlet out ทีนี้ลองผ่าดูข้างในครับว่าจะผ่าดูได้ไหมจะก็จะเอียงๆหน่อยๆนะครับถ้าเกิดใครจะผ่าดูลองผ่าดูทีนี้โอเคนะครับอันนี้เรียบร้อยละอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็น advanced front โอเคนะครับเรียบร้อยทีนี้ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้มันละเอียดลงนิดนึงผมว่าตรงนี้ไม่ต้องไปคอนโทรลแมนไม่ต้องไปโลเคอลคอนโทรลเขาทำเป็นโกลบอลคอนโทรลก็ได้นะครับอย่างแรกเลยผมบอกว่าผมอาจจะเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยจาก1เนี่ยเป็น 0.5 ต้องคลีนก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวมันลบตัวเมมโมรีออกไปก่อนก็เจนเนอเรทนะครับจะได้ไม่ต้องกินแรมมากเขาก็จะมาสร้างชิ้นนี้นะครับเมื่อกี้ก็สร้างชิ้นกำลังสร้างชิ้นนี้อยู่นะครับแล้วก็ไปไล่ไปเรื่อยๆสีเขียวเนี่ยหมายความว่าเขากำลังทำเซอร์เฟซเมทชิ่งบริเวณนั้นนะครับพอเขาทำเซอร์เฟซเสร็จเขาค่อยโปรเจกต์จากเซอร์เฟซไปเป็นวอลลุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครจำได้เมชเนี่ยจะประกอบไปด้วย2เทคนิคใหญ่ๆนะครับก็คือ Path Independent กับ Path Conforming นะครับแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีพวก Advanced Front พวกอะไรพวกนี้ฮะ Multi-Zone เป็นเทคนิคในการทำเมชหมดเลยน่าจะได้แล้วนะครับเมช Solid ละเมช Volume ละโอเคเรียบร้อยสวยในระดับหนึ่งถือว่าใช้ได้ครับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการทำเมชให้มันQualityดีๆอาจจะต้องใส่ตัวอินเฟลชันเข้าไปบริเวณนี้ครับต้องใส่อินเฟลชันเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่อินเฟลชันเข้าไปนะครับก็น่าจะทำให้เมชของเราเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นเดี๋ยวผมลองผ่าดูข้างในดูผ่าได้ไหม
เดี๋ยวลองผ่าดูนะฮะมาตรงนี้ครับตัดเลยนี่ครับข้างในนะครับแล้วก็ลองไล่ดูในแต่ละชั้นครับโอเคผมว่าเบสก็โอเคละครับโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะทำวิจัยอะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่าคุณภาพของมันเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดลดขนาดเมชลงไปตรงนี้ครับเป็น 0.1 quality ของเขาจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เวลาเราไปทำ mesh independent study เนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่ผมลบสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเจอการเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของในส่วนของ ANSYS matching ซึ่งจะพูดในส่วนของการทำทั้ง solid matching กับ fluid matching ในขั้นตอนเดียวกันสำหรับคนที่ทำพวก Full Structure Interaction ทั้ง One Way แล้วก็ Two Way Full Structure Interaction คลิปหน้าครับได้เจอแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ